คงจะขอความร่วมมือผู้สูบบุหรี่นะครับว่าสูบบุหรี่ไม่ได้เป็นอาชญากรนะครับแต่สูบบุหรี่ต้องเคารพกฎหมายและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับเขตเนี่ยเราก็คือพื้นที่สาธารณะที่มีคนไปใช้ร่วมกันนะครับอันนี้ก็เลยมีกฎหมายส่วนที่สาธารณะอื่นที่คนไม่ได้ไปร่วมกันมากหรือมันเป็นพื้นที่เปิดเนี่ยกฎหมายเราก็ไม่ได้ไปควบคุมตรงนั้นนะเพราะว่าวัตถุประสงค์ก็คือการป้องกันคนไม่สูบบุหรี่จากการได้รับอันตรายจากควันบุหรี่มือสองนะครับห้องสูบเนี่ยมันไม่ควรจะมีอยู่แล้วนะฮะทั่วโลกเขาก็ทยอยไปทางนี้กันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยสนามบินปักกิ่งสนามบินเซี่ยงไฮ้สนามบินโบอันเนี่ยเขาก็ไม่มีห้องสูบบุหรี่ตั้งแต่2559แล้วนะทีนี้เอามาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะไปถูกคนอื่นบ้างไหมมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับมันแก้ไขไม่ได้ทั้งหมดนะคนสูบบุหรี่ก็ต้องพยายามไปสูบในที่ที่ไม่มีคนอื่นอยู่ถ้าคำถามว่าแล้วทำไมทำอันนี้ไปทำอื่นทดแทนได้ไหมมันคนละวัตถุประสงค์กันแล้วทดแทนกันไม่ได้ครับอย่างเช่นการขึ้นภาษีเนี่ยก็เพื่อให้คนสูบน้อยลงทำให้คนเลิกหรือว่าเด็กๆ เข้าไม่ถึงการห้ามโฆษณาส่งเสริมการขายก็ป้องกันไม่ให้มีการกระตุ้นให้เกิดการสูบการรณรงค์ให้มีคำเตือนบนซองบุหรี่ก็คือให้คนรู้ถึงพิษภัยรู้ถึงความเสี่ยงแล้วส่วนในการห้ามสูบที่สาธารณะเนี่ยมันต้องการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่นะครับเพราะฉะนั้นมาตรการควบคุมยาสูบเนี่ยจึงทำเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มันต้องทำพร้อมกันไปทั้งหมดในส่วนของประชาชนเนี่ยนะครับผมก็แนะนำว่าจริงๆเนี่ยนะ เลิกสูบนะดีที่สุดนะเราเจอไอ้ปัญหาฝุ่น 2.5 อะไรเนี่ยนะมันเรื่องที่เราอาจจะจัดการไม่ได้แต่ว่าไอ้เรื่องบุหรี่เนี่ยเราจัดการได้นะมันก็อยากจะให้ไม่สูบในที่สาธารณะที่กฎหมายกำหนดไม่สูบในที่ทำงานแล้วก็ไม่สูบในบ้านนะครับเพื่อสุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็เพื่อคนในครอบครัวครับนะ